พืชเนี่ยโตด้วยอินทรีย์วัตถุผมว่าการทำเกษตรอินทรีย์คือการย้อนกลับไปสู่กระบวนการทำให้ธรรมชาติมันสมดุลฉันจะเห็นเลยว่าผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยเก็บได้นานกว่าหวานกรอบอร่อยกว่าแล้วที่สำคัญคือปลอดภัยสวัสดีครับผมชื่ออัธมาศนามสกุลชนะนะครับผมเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยที่เครือข่ายของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยตอนนี้เรามี22อำเภอเราขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยเป็นลักษณะขององค์กรภาคประชาชนแต่ละคนที่เข้ามาก็เป็นจิตอาสาที่เข้ามาเป้าหมายของเราก็คือการทำเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าจริงๆเนี่ยถ้าประเทศไทยเองเนี่ยเราจะอยู่รอดได้เนี่ยก็คือต้องทำเกษตรอินทรีย์อย่างเช่นทุกวันนี้ปุ๋ยยูเรียเนี่ยเมื่อปีที่แล้ว750บาทปีนี้ 1,500-1,800 ปัจจัยการผลิตขึ้น2เท่า3เท่าขึ้นโรคแมลงในแปลงการใช้ยาก็มากขึ้นข้อกำหนดของต่างประเทศที่เราส่งออกไปก็ค่อนข้างเข้มงวดมากขึ้นผมเห็นว่าจริงๆเนี่ยแก๊ปของเกษตรกรเหลือน้อยมากแล้วภาคการเกษตรเนี่ยจะเป็นภาคแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดดังนั้นการที่เรามาทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ก็คือการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีองค์ความรู้พึ่งพาตนเองแล้วก็ผลิตเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยอย่างกลุ่มเครือข่ายแม่ครูครับแม่ครูเองก็ทำอยู่กับสมาพันธ์เรานะฮะฉะนั้นเราก็จะมีกระบวนการในการส่งเสริมแล้วก็แปลงที่เข้าไปในกระบวนการที่ส่งผักเข้ามาเนี่ยก็จะใช้วิธีการตรวจสอบตรวจรับรองกันเราก็เข้าไปตรวจแปลงมีผลการตรวจแปลงมีบันทึกต่างๆเราก็จะเอาไปอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกปีเองเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการในการเข้าไปรีออดิตอย่างเงี้ยครับเราตรวจ22ข้อครับตามมาตรฐานไอฟอมเราก็จะตรวจตั้งแต่แหล่งดินแหล่งน้ำแปลงข้างเคียงโรงเก็บปัจจัยการผลิตองค์ความรู้ในการทำนะครับการที่เราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของทำที่หัวใจก่อนเอาหัวใจให้เป็นอินทรีย์แล้วเราดูแลตัวเองก่อนดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสุขภาพดูแลตัวเราเองจากนั้นเนี่ยพอเรามีเหลือเราก็แบ่งปันออกไปเอาสิ่งดีๆเนี้ยแบ่งออกไปให้กับคนอื่น